สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามผ่านทาง Facebook Live ของเพจ JAXA Thailand โดยสวทช.นะครับวันนี้เราจะมีการจัดเสวนาพิเศษนะครับเป็นเสวนาออนไลน์เรื่องเจาะลึกภารกิจยานสำรวจดาวเคราะห์น้อยฮายาบุสะ2นะครับซึ่งวันนี้ครับเป็นวันอังคารที่8ธันวาคมปี2563นะครับในเวลาช่วง 15:30 นถึงเวลา 16:30 นะครับเราจะมีการสนทนากันเรื่องของยานสำรวจดาวเคราะห์น้อยฮายาบุสะ2นะครับขององค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นนะครับหรือ JAXA ซึ่งประสบความสำเร็จนะครับในการเก็บตัวอย่างดินจากดาวเคราะห์น้อยริวกุนะครับซึ่งเดินทางกลับมาถึงโลกเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ได้สร้างความยินดีนะครับแล้วก็สร้างความตื่นเต้นให้กับคนทั่วโลกนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดินจากดาวเคราะห์น้อยริวกุเนี่ยจะช่วยเปิดประตูสู่การศึกษาค้นคว้าถึงต้นกำเนิดของระบบสุริยะจักรวาล นะครับและการก่อกำเนิดของชีวิตบนโลกมนุษย์ได้มากขึ้นนะครับและวันนี้นะครับเป็นโอกาสครั้งสำคัญนะครับที่เราได้รับเชิญผู้เชี่ยวชาญนะครับจากวงการอวกาศของประเทศไทยและก็จาก JAXA ประเทศญี่ปุ่นนะครับถึงความสำเร็จและก็เรื่องของประเทศไทยว่าเราจะมีความร่วมมือกับองค์กรอวกาศชั้นนำของโลกได้อย่างไรนะครับสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับคุณโอนกอาซูชินะครับเป็น Director of Bangkok Office นะครับ Japan Aerospace Exploration Agency หรือว่า JAXA นะครับคุณอาตุนุนโอนุซังแอนด์นากามูระซัง Thank you for joining us today and congratulations to the JAXA for successfully getting the sample capsule from Hayabusa 2 Okay, please introduce yourself Jack from Ono-san and Nakamura-san. Hi, thank you very much, Ben-san, introducing me. And I am the Ono, the director of Bangkok office. So I think the most of you watching the live streaming, when the re-entry capsule came back to the Earth, the day after, day before last, and it is really memorial the moment. It's a successful the return to the Earth. It's very happy. For us as well. All right. Thank you. Thank you. Also, thank you very much for your introduction. I'm Nakamura from JAXA Bangkok office as a deputy director with Ono-san. I'm glad to meet you today. Yes, as a day. Thank you so much. Okay. Thank you.ครับท่านแรกนะครับท่านขวามือนะคุณโอนโนนะครับก็ได้กล่าวทักทายแล้วก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งประสบความสำเร็จที่ผ่านมานะครับว่าเราก็คงได้เห็นภาพคลิปวิดีโอแล้วก็สื่อต่างๆที่ลงข่าวในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ท่านซ้ายมือนะครับที่ใส่เสื้อขาวก็เป็นผู้ช่วยของคุณโอนโนนะครับชื่อคุณนากามูระนะครับสำหรับวิทยากรท่านถัดไปนะครับขอแนะนำครับดร.อมรินทร์ กิมหนูนะครับซึ่งเป็นวิศวกรชำนาญการจากจิสด้านะครับด้านบริหารการทดลองและการสำรวจอวกาศนะครับและปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าโครงการนะครับ National Space Exploration นะครับเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์อวกาศนะครับและเป็นผู้ที่จบสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกนะครับด้าน Nano Satellite นะครับจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับดร.อมรินทร์ครับเดี๋ยวทุกคนต้องมาเปิดไมค์ด้วยนะครับได้ยินขึ้นไหมครับครับผมชัดเจนครับโอเคครับอีกครั้งนะครับสวัสดีพี่เบ้งนะครับแล้วก็ท่านที่รับฟังอยู่ทางสื่อออนไลน์ครับผมอมรินทร์ พิมพ์หนูครับจากจิสต้าครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศครับครับผมขอบคุณนะครับดร.อมรินทร์หรือว่าดร.แจ็คนะครับสำหรับท่านถัดมานะครับดร.พงศธรสายสุจริตนะครับผู้อำนวยการนะครับรักษาการผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสทอสนะครับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกนะครับด้าน Aeronautics and Astronautics นะครับจากโตเกียวจาก University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับดร.พงศธรนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เบ้งครับครับผมพงศธรสายสุจริตครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
ครับผมดร.พงศธรหรือว่าอาจารย์ปอมนะครับก็เป็นผู้ที่อยู่ในวงการอวกาศนะครับในด้านของดาวเทียมนะครับมาอย่างยาวนานนะครับสร้างผลงานมากมายครับเดี๋ยวเราจะมาได้คุยกันในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับเริ่มที่คำถามแรกนะครับที่โอโนะนะครับซึ่งเป็นไดเรคเตอร์นะครับประจำออฟฟิศกรุงเทพนะครับที่จะมาพูดถึงเรื่องของแจ็กซ่านะครับว่าเป็นหน่วยงานอวกาศของญี่ปุ่นที่ทำหน้าที่เรื่องอะไรนะครับโอเคนะครับแล้ววันนี้ก็เนื่องจากคุณโอนะเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับอาจจะมีการให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อาจจะพูดภาษาญี่ปุ่นได้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านอาจารย์ปอมกับดร.แจ็คนะครับจะช่วยแปลเป็นภาษาไทยให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังนะครับโอเคนะครับขออนุญาตเริ่มที่คำถามแรกนะครับที่คุณโอนะนะครับ Yes โอนะฟังดิ your question Yes, they let me just briefly introduce who we are. So we are the JAXA, the Japan Aerospace Exploration Agency. And JAXA is the National Research Development Agency under the law of Japan. And we are the core implementing agency that follow decision made by the government of Japan. In 2003,three Japanese space-related agencies, such as Institute of Space Astronautical Science and National Aerospace Laboratory of Japan and the National Development Agency of NASA, they merged into a space agency, the code, which is the JAXA. And we JAXA is the mainly consists six directly and one institute and several administrative department. And Hayabusa mission is conducting under the Institute of Space and Aeronautical Science, we call ISAS, which is one of our major organization. And we are now conducting several activities such as the space science, including the Hayabusa return mission, and human space activities, and the satellite program, and the space transportation, and the space the satellite development, and the planetary exploration program. So those are our the major activities. So this is the JAXA overview. Thank you.Thank you, Ono-san. อาจารย์ป๊อบหรือดร.แจ็คจะช่วยรบกวนแปลเป็นภาษาไทยได้ไหมครับครับได้ครับก็ครับคือจักซ่านะครับเป็นสถาบันเป็น Space Agency นะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับด้านอวกาศนะครับซึ่งภายในจักซ่าเองนะครับก็จะมีหน่วยงานย่อยอีกนะครับซึ่งในคราวนี้นะครับหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลนะครับโครงการฮายาบุสะก็คือ ISAS นะครับเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการบินและอวกาศนะครับของประเทศญี่ปุ่นนอกจากฮายาบุสะแล้วนะครับก็ยังมี spacecraft นะครับมีดาวเทียมอีกหลายดวงนะครับในโครงการที่ JAXA เป็นผู้ดูแลอยู่นะครับนอกจากกิจกรรมเกี่ยวกับดาวเทียมและยานสำรวจอวกาศแล้วนะครับก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆนะครับที่เป็นอยู่ในภารกิจของ JAXA นะครับเช่นสถานีอวกาศนานาชาตินะครับแล้วก็จรวดในการขนส่งนะครับขึ้นไปสู่วงโคจรในอวกาศด้วยครับครับโอเคข้อมูลโอเคนานา and translate to Thai โอเคSo, sorry for divide the sentence by sentence. But thank you very much for translations anyway. ครับผมขอบคุณอาจารย์ป้อมนะครับสำหรับการแปลเป็นภาษาไทยนะครับในเรื่องของ JAXA ก็เป็นหน่วยงานของญี่ปุ่นที่เป็นหน่วยด้านอวกาศนะครับสำหรับประเทศไทยของเรานะครับก็มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับด้านอวกาศอยู่นะครับก็คือ JAXA นะครับขอสอบถามดร.อมรินทร์นะครับดร.แจ็คนะครับว่าปัจจุบันในประเทศไทยเรามีเทคโนโลยีสำรวจอวกาศอะไรบ้างครับแล้วก็มีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้างครับในปัจจุบันนี้ครับขอบคุณมากครับพี่เบงครับได้ยินเสียงผมชัดไหมครับชัดเจนครับผ
ผมยังรู้สึกกังวลกับเรื่องของออดิโอและแคมเมราอยู่นะครับก็ครับคือณปัจจุบันนะครับตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีแต่เพียงจิสตานะครับแต่ว่าหลายหน่วยงานนะครับทั้งภาคเอกชนเนี่ยก็ต่างให้ความสนใจในเรื่องของการสำรวจอวกาศเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยที่เราเนี่ยเริ่มต้นจากการศึกษาในด้านของวิทยาศาสตร์อวกาศก่อนเพราะเราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องควบคู่ไปกับเทคโนโลยีนะครับแล้วก็นวัตกรรมหรือว่าการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะทำให้เราต้องไปพัฒนาเทคโนโลยีต่อและนั่นเป็นสิ่งที่ต้องสอดคล้องต่อไปเรื่อยจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไปถึงระดับนานาชาติได้โดยที่ปัจจุบันนี้นะครับจิสตาเนี่ยนอกจากที่จะพัฒนาดาวเทียมมาตลอดช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะครับการ์เซชันหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะครับจิสตาก็กำลังที่จะขยับไปสู่วิทยาศาสตร์อวกาศนะครับแล้วก็เข้าไปสู่เทคโนโลยีอวกาศขั้นสูงโดยที่ปัจจุบันนี้นะครับจิสตาได้รวบรวมนะครับหน่วยงานที่ให้ความสนใจนะครับทั้งด้านการวิจัยต่างๆเนี่ยจัดตั้งเป็นเราเรียกว่าเป็นการศึกษาวิจัยขั้นแนวหน้าครับของประเทศนะครับเป็น Frontier Research ที่จะทำการวิจัยในหลายด้านเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สไลด์ได้ไหมครับพี่เบ้งได้เลยครับโอเคครับครับผมเห็นสไลด์แล้วครับครับเห็นแล้วนะครับไม่ทราบว่าเห็นอันนี้ขึ้นหรือเปล่าครับตอนนี้ยังขึ้นอยู่หน้าเว็บเบราว์เซอร์อยู่ครับสักครู่นะครับพอดีว่าผมใช้2จอครับมาเลยได้ครับก็นอกจากนี้นะครับเมื่อเช้านี้เองนะครับเราได้รับติดต่อข้อมูลมานะครับว่ามีคนไทยนะครับที่ทำงานร่วมกับองค์กรอวกาศยุโรปแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฮายาบุสะ2ด้วยนะครับก็ได้รับข้อมูลมาว่าเป็นสุภาพสตรีคนไทยนะครับคุณนวรัตน์เติมธนาสมบัตินะครับหรือคุณแหวนนะครับเป็นซีเนียร์เอนจิเนียร์บริษัท SG Robotics นะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเพิ่มเข้ามาในวงสนทนากับเราด้วยนะครับครับสวัสดีครับคุณแหวนครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะครับผมชัดเจนครับค่ะก็เมื่อเช้าได้รับการติดต่อมาด่วนจากทางทีมไลฟ์อะค่ะแหวนก็เคยทำงานอยู่ที่เยอรมันค่ะแล้วก็ทำตัวแลนเดอร์ชื่อว่ามัสคอตซึ่งได้เดินทางไปกับหุ่นกับยานอวกาศฮายาบุสะ2เพื่อจะไปปล่อยเพื่อจะลงจอดบนอุกกาบาตรูริวกูค่ะตอนนี้แหวนกลับที่ไทยเพื่อจะมาทำสตาร์ทอัพของตัวเองอ๋อครับก็เดี๋ยวหลังจากที่คุยกับดร.อมรินทร์แล้วก็คุณอาจารย์นพธรนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณแหวนต่อในเรื่องของงานที่คุณแหวนได้มีโอกาสได้ทำร่วมกับทางของนะครับได้ครับได้แล้วครับพี่เบ้งครับขออนุญาตแชร์เลยนะครับผมได้ครับเห็นสไลด์ขึ้นไหมครับเห็นแล้วครับโอเคครับที่เป็นสไลด์หน้า3ตรงนี้นะครับก็คือว่าขณะนี้นะครับมันด้วยที่ว่าถ้าเป็นนักวิจัยนะครับในหน่วยงานของเราเนี่ยก็จะทราบดีว่าการที่จะของบประมาณขอทุนในการพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะต้องขอผ่านกองทุนของประเทศนะครับโดยใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับซึ่งก็มีหลาย PMU นะครับก็คือหน่วยงานที่ให้ทุนในประเทศเราเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันต้องมีการที่จะจัดทำร่างขึ้นมาก่อนเราเรียกว่า white paper นะครับในช่วงแรกๆแล้วก็ESS เนี่ยก็คือระบบการศึกษาขั้นวิจัยขั้นแนวหน้าในระบบโลกและอวกาศเนี่ยนะครับก็เป็นอีกแผนหนึ่งที่จะอยู่ในกองทุนด้วยซึ่งในช่วง3เราแบ่งเป็นช่วง3ปี5ปีแล้วก็10ปีนะครับซึ่งในช่วง3ปีแรกเนี่ยก็เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำก่อนก็คือไมโครกราวิตี้นะครับเป็นการศึกษาด้านอุปกรณ์ material ต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงการทดลองงานวิจัยในอวกาศด้วยนะครับซึ่งในปีต่อไปเนี่ยนะครับเราก็จะมีการพัฒนา payload เนี่ยเพื่อร่วมสำรวจอวกาศกับนานาชาติโดยที่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับ Cista เนี่ยได้เข้าร่วมอยู่ในกลุ่มของ ISEC-G แล้วนะครับก็เป็นกลุ่มที่ร่วมกันสำรวจอวกาศระดับ
ประเทศนะครับหลายประเทศร่วมกันนะครับนั่นก็คือเป็นแผนในของประเทศไทยในช่วง10ปีเนี่ยนะครับจนถึงปีที่10นู่นนะครับที่เราจะอาจจะมีโอกาสที่จะร่วมไปสำรวจใน Deep Space กับเขาได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแม้แต่เรื่องของการพัฒนา Spaceport เองเนี่ยก็ทางJISA นะครับก็กำลังดำเนินการศึกษาอยู่เช่นกันครับครับขอบคุณครับดร.แจ็คครับคำถามต่อไปนะขออนุญาตถามที่อาจารย์ปอมนะครับทราบมาว่าอาจารย์ปอมเนี่ยในช่วงที่ศึกษาอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ได้มีโอกาสที่เข้าร่วมสัมผัสโครงการฮายาบุสะนะครับเดี๋ยวอาจารย์ปอมจะรบกวนช่วยถ่ายทอดเล่าประสบการณ์ในช่วงนั้นให้เราฟังนะครับได้ครับงั้นผมขออนุญาตแชร์สกรีนสักนิดหนึ่งนะครับครับผมไม่ทราบว่าครับ okay, ครับเห็นสไลด์เรียบร้อยครับเห็นครับโอเคครับก็ตอนสมัยที่ผมเรียนปริญญาโทนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยโทโฮคุนะครับก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฮายาบุสะ1นะครับมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Music Scene นะครับก็กำลังทัชดาวน์นะครับในปี2005นะครับที่ดาวเคราะห์น้อยที่ชื่ออิโตกาวะนะครับช่วงนั้นนะครับก็เป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเองนะครับก็จะทดสอบหลายๆเทคโนโลยีนะครับที่ยังไม่เคยทำมาก่อนนะครับเช่นการทัชดาวน์นะครับเก็บsample return นะครับหรือแม้กระทั่งใช้ion engine นะครับที่ drive ด้วยระยะเวลายาวนานนะครับเป็น7ปีนะครับก็ตั้งแต่ปี2003นะครับจนถึงปี2010นะครับที่ Hayabusa 1กลับมานะครับในก่อนที่จะมี Hayabusa 1นะครับที่เป็น Music Scene เนี่ยก็จะมีหลายดวงนะครับที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันนะครับก็มี Music B นะครับแล้วก็ Music A นะครับจริงๆแล้วเนี่ยHayabusa เนี่ยนะครับไม่ได้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ๆก็กำเนิดขึ้นมานะครับต่างก็มีheritage นะครับของเทคโนโลยีในอดีตนะครับตั้งแต่ช่วงปี90นะครับที่ญี่ปุ่นนะครับหรือสถาบัน ISAS ที่ทำ Hayabusa 2เนี่ยนะครับได้เริ่มสร้างยานอวกาศนะครับที่ชื่อว่า Hiteng นะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับไปสำรวจดวงจันทร์นะครับหลังจากนั้นอีก7ปีนะครับก็มี Music B นะครับที่เป็นดาวเทียมวิจัยดาราศาสตร์วิทยุนะครับชื่อฮารุกะนะครับแล้วก็กลายมาเป็น Hayabusa 1นะครับในปี2003แล้วก็ได้มาถึงปัจจุบันนะครับเป็น Hayabusa 2นะครับตอนสมัยที่ผมได้มีโอกาสไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็อยู่ในห้องแลบที่เป็น Space Robotics นะครับช่วงนั้นนะครับก็ในโครงการของ Hayabusa เองก็จะมีหลายๆเทคโนโลยีที่ค่อนข้าง challenge นะครับโดยจะแบ่งเป็น4หมวดใหญ่ๆนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีของ Ion Engine นะครับที่บริษัท NEC นะครับเป็นคนผลิตนะครับแล้วก็ระบบ navigation นะครับที่ใช้ optical sensor นะครับแล้วก็ส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยนะครับได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบวิจัยนะครับก็คือการเทคโนโลยีในการเก็บแซมเปิลนะครับว่าจะเก็บด้วยวิธีไหนดีนะครับสุดท้ายก็ได้คำตอบก็คือใช้วิธีการยิงบุลเลตนะครับเพื่อให้แซมเปิลเนี่ยกระจายขึ้นมาแล้วก็ดูดเข้ามาในแคปซูลนะครับครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับก็ถ้าจะเล่าเอพิซอดนิดนึงก็คือว่าช่วงนั้นนะครับHayabusa เนี่ยเราครั้งหนึ่งนะครับได้ตอนที่ไปทัชดาวแล้วก็ขาดการติดต่อเป็นเวลาหลายเดือนนะครับจนแม้กระทั่งวิศวกรใน JAXA เองเนี่ยก็คิดว่าดาวเทียมมันน่าจะตายไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็ได้ฟื้นคืนชีพกลับมานะครับในระหว่างช่วงเวลาที่ไปทัชดาวแล้วหายไปหลายเดือนเนี่ยแล้วพอเราได้รับ Data กลับมานะครับก็นำมา analyze นะครับทำ simulation ก็พบว่าตอนทัชดาวเนี่ยดาวเทียมมันล้มนะครับอยู่บนดาวเคราะห์น้อยนะครับที่ชื่อว่าอิโตกาวะเนี่ยลื่นถลายไประยะทางหลายสิบเมตรนะครับก็
ผมเองก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยซิมูเลชันตอนที่ทัชดาวน์ครับผมครับผมขอบคุณอาจารย์ปอมมากนะครับสำหรับประสบการณ์นะครับที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฮายาบุสะ1นะครับทีนี้เราจะขอกลับมาที่คุณโอโนะซังนะครับว่าทำไมเนี่ยแจ็คซ่าถึงจัดตั้งโครงงานโครงการยานสำรวจอวกาศดาวเคราะห์น้อยฮายาบุสะ2ขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวจะตอบคำถามถึงคุณโอโนะนะครับเดี๋ยวจะมีอาจารย์ปอมหรือว่าดร.แจ็คก็รบกวนจะช่วยแปลความหมายให้ได้นะครับโอเคนะครับจะไปคำถามของคุณโอโนะซังนะครับโอโนะซัง this is your question why JAXA established Hayabusa spacecraft program thank you I would like to ask the Nakamura-san will answer the questions I will explain about it so this time Hayabusa 2 is a mission to obtain the birth of the solar system and life by directly sampling the asteroid. On the other hand, activities in the field of space exploration are carried out for a wide range of purposes. JAXA believes that space exploration has five objectives. The first is the expansion of human activities, and the second is obtaining new knowledge of solar system and life, which I mentioned earlier. The third is the creation of new industries and markets. And the fourth is technological development and innovation. And the fifth is world peace, education, and human resource development. That's all. So please translate Dr. Ponsato. Okay, ครับก็ผมฟังชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับถ้าเกิดมีส่วนไหนผมขาดไปรบกวนดร.แจ็คช่วยซัพพอร์ตนิดนึงนะครับก็สาเหตุนะครับที่ JAXA เนี่ยได้ริเริ่มนะครับโครงการ Hayabusa เนี่ยก็มีอยู่4เหตุผลหลักๆด้วยกันนะครับก็คือต้องการที่แน่นอนครับการที่จะไปไขปัญหานะครับหรือว่าไขปริศนาของการกำเนิดของจักรวาลแล้วก็ของโลกเรานะครับก็จะไปเก็บแซมเปิลนี่คือเป้าหมายหลักนะครับ4อย่างที่อย่างที่คุณนักมนุษย์สังได้กล่าวมานะครับอย่างแรกก็คือไขปัญหานะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือเขาเชื่อว่านะครับเป็นการextend นะครับหรือว่าการขยายอาณาเขตการกิจกรรมของมนุษย์นะครับไปในห้วงอวกาศนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับเป็นเรื่องของอินดัสทรีนะครับว่ามันเป็นการสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมด้านอวกาศด้วยนะครับส่วนข้อที่4ผมฟังไม่ค่อยชัดนะครับดร.แจ็คช่วยแปลหน่อยได้ไหมครับผมอาจจะเก็บรายละเอียดได้ไม่หมดนะฮะครับผมก็ได้ยินประมาณนี้ครับอาจจะต้องให้นักคำรัสั่งรีพีซิกรอบหนึ่งครับพี่เองครับไม่ได้ยินเสียงครับครับคุณแหวนนะครับนวรัตคุณนวรัตเติมธนาสมบัตินะครับซึ่งมีโอกาสได้ร่วมงานกับโครงการฮายาบุสะ2นะครับน่าจะสามารถถ่ายทอดข้อมูลนะครับประสบการณ์ที่ได้ร่วมทำโครงการฮายาบุสะ2นี่คุณแหวนนี่เข้ามามีส่วนร่วมได้ยังไงนะครับอ๋อคือตอนแรกแหวนทำงานอยู่ที่ DLR มันเป็น German Aerospace Center ก็คล้ายๆ JISDA หรือว่าคล้ายๆ JAXA ของทางยุโรปนะคะแหวนก็ตอนนั้นแหวนทำแหวนเข้าไปก่อนที่โครงการแมสโตรมัสคอตแอสโตรอยด์แลนเดอร์จะเริ่มแหวนก็ทำงานเกี่ยวข้องกันกับทำซอฟต์แวร์บนดาวเทียมขนาดเล็กค่ะแต่หลังจากที่จบโปรเจกต์แรกค่ะก็มีโปรเจกต์ของมาสคอตเข้ามาซึ่งต้องการคนดูแลด้านการทำงานของซอฟต์แวร์พอดีเหมือนก็เลยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจริงๆคือเราทำเอาท์ซอร์สให้บริษัทข้างนอกพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แต่ว่าก็ต้องมีคนที่ควบคุม requirement มีคนเช็คว่าซอฟต์แวร์ที่เราไปจ้างจากบริษัทเอาท์ซอร์สจัดทำเนี่ยมัน
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าต้องมีการทดสอบว่าเอาซอฟต์แวร์ตัวนี้ไปใช้งานกับตัว Asteroid จริงตัว Asteroid Render จริงๆหรือ Mascot เนี่ยต้องทำยังไงบ้างค่ะก็คือแบบจะเป็นคนที่จัดการทดสอบต่างๆขออนุญาตเล่าเท้าความนิดนึงก่อนแล้วกันว่าไอ้ตัว Mascot เนี่ยมันคืออะไรทำงานยังไงแบบขออนุญาตแชร์สักทีนะคะครับผมครับยินดีครับตอนนี้นะมีคุณผู้ชมนะครับก็มีช่วยส่งข้อมูลเสริมเข้ามานะครับคุณสัตศรีออนนะครับบอกว่าข้อที่4ที่คุณโอนุพูดนะคือด้าน human development ครับนี่มีอาจารย์ปอมหรือดร.แจ็คจะเสริมข้อมูลข้อที่4ตรงนี้ครับอ๋อครับ human development เหรอครับก็น่าจะเป็นเรื่องของcapacity building นะครับเป็นลักษณะของการพัฒนาความชำนาญของคนเนี่ยแหละครับครับน้องแหวนใช่ไหมครับพร้อมเรียงครับเหมือนจะพร้อมแล้วครับโอเคครับครับผมเชิญครับอันนี้เป็นวิดีโอที่ทางเดอร์มันโรสเปซทำออกมาร่วมกับทางทีมว่าเด็กของเราเนี่ยทำอะไรบ้างก็คือช่วงปี2014เดือนมีนาคมค่ะก็คือฮายาบุสะได้เดินทางไปเพื่อหาแอสโตรอยด์ยูกูซึ่งต้องใช้เวลา4ปีค่ะกว่าที่จะได้เดินทางไปถึงเพื่อจะมีข้อมูลแล้วก็คือตัวของมัสคอตแหวนเนี่ยมันเป็นตัวแลนเดอร์ที่จะไปปล่อยเพื่อจะลงจอดบนป่าค่ะเดี๋ยววิดีโอน่าจะไปขอเร่งเล็กน้อยพอไปถึงแล้วเนี่ยค่ะถ้าจะเห็นด้านข้างนะคะมันจะมีอุปกรณ์หลายๆอย่างเลยตัวมาสคอตเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งจริงๆแล้วเทคโนโลยีต่างๆของฮายาบุสะ2เนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ปอมได้เกริ่นไปแล้วว่าเขาใช้เทคโนโลยีส่วนใหญ่จากฮายาบุสะ1เพื่อที่จะทำให้การเดินทางครั้งนี้ราบรื่นตอนนี้เราก็ไปถึงแอสโตรอยด์ลูกูซึ่งจริงๆแอสโตรอยด์ลูกูที่เราเลือกเนี่ยค่ะทางคอมมิตี้ตอนที่แหวนอยู่เนี่ยเขาเลือกแอสโตรอยด์ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นแอสโตรอยด์ที่เขาเรียกว่า C-type asteroid ซึ่งก็คือเขาส่องจากโลกแล้วว่ามันดูเหมือนว่าจะมีคาร์บอนหรือจะมีอะไรที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของสารที่อาจจะเข้ามาที่โลกเราเพื่อจะเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตพวกสารอินทรีย์ต่างๆซึ่งตอนนี้พอถึงตัวฮายาบุสะเขาไปถึงที่อุกกาบาตแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยตัวแลนเดอร์ที่แหวนร่วมพัฒนานะซึ่งก็คือตัวนี้ชื่อว่ามาสคอตซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง JAXA DLR หรือ German Aerospace Center แล้วก็ CNES ซึ่งเป็น Space Center ของฝรั่งเศสค่ะซึ่งตัวแลนเดอร์ของเราเนี่ยค่ะมันไม่ได้มีขาไม่ได้มีอะไรเป็นกล่องแต่ว่ามันได้รับการออกแบบมาว่ามันสามารถเหมือนมีลูกตุ้มภายในเพื่อที่จะทำให้มันกระโดดหรือว่าฟลิปในทิศทางต่างๆได้ซึ่งในตัวมาสคอตเนี่ยค่ะมันจะมีเขาเรียกอินสตูเมนต์เหมือนอุปกรณ์วัดทางวิทยาศาสตร์หลายๆแบบเพื่อที่จะวัดคุณสมบัติของหินภายในตัวแอสเทอรอยด์แล้วก็วัดคุณสมบัติทางด้านแมกเนติกคุณสมบัติทางด้านเทอร์โมแล้วรวมไปถึงมันจะมีแมคานิซึมอย่างตัวนี้ที่แหวนพูดถึงว่าจะเป็นตัวเหวี่ยงเพื่อที่จะทำให้ตัวมาสคอตเนี่ยค่ะสามารถกระโดดหรือสามารถฟลิปตัวเองบนแอสเทอรอยด์ได้โดยแบตเตอรี่ของตัวมาสคอตนี่มันไม่ได้รับการชาร์จได้ค่ะเพราะฉะนั้นเรามีเวลาอยู่บนอุกกาบาตเนี่ยแค่ประมาณ 16-20 ชั่วโมงขึ้นกับเทอร์โมคอนดิชันบนนั้นในอุปกรณ์ต่างๆก็ประกอบไปด้วยกล้องประกอบไปด้วย thermal camera ซึ่ง radiometer คืออ่านเรื่อง thermal แล้วก็อ่านเรื่องการ defect ของพื้นผิวตัวนี้เป็น magnetometer ของไปวัดสนามแม่เหล็ก
ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวหลักเลยของเขาก็คือจะเป็นสเปกตรัมแอนาไลเซอร์ที่สามารถแอนาไลซ์ได้ว่ามันมีน้ำบนนั้นไหมโมเลกุลเป็นยังไงมีคาร์บอนหรือว่ามีสารอะไรบ้างค่ะซึ่งเราจะมาเปรียบเทียบข้อมูลเนี้ยกับแซมเปิลที่เมื่อวันที่6ที่ฮายาบุสะส่งกลับมาถึงโลกก็มาสคอตมิชชั่นเนี่ยทำงานได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่เรา expect ไว้ก็คือประมาณ16ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นเราส่งข้อมูลทุกอย่างที่เราวัดบนอุกกาบาตเนี่ยเรียบร้อยกลับไปที่ฮายาบุสะ2เรียบร้อยแล้วก็ข้อมูลนั้นได้ถูกส่งมาบนโลกแล้วซึ่งทางนี้ทางนักวิทยาศาสตร์ของทางทั่วโลกเนี่ยได้รับข้อมูลนี้แล้วก็จะไป analyze ซึ่งเขาได้ผล analyze มาพอสมควรแล้วค่ะแล้วเขารอตัวอุกกาบาตที่เพิ่งได้ส่งกลับมาเนี่ยเพื่อจะมาเปรียบเทียบและคอนเฟิร์มเพื่อจะ publish เป็นการค้นพบของการส่งทั้งตัวแลนเดอร์แล้วก็ตัวฮายาบุสะไปที่แอสเทอรอยด์ลิงคูค่ะซึ่งก็หวังว่าเราน่าจะได้คอนเฟิร์มชันว่าเอ้ยมีน้ำบนแอสเทอรอยด์ไหมมีคาร์บอนหรือว่ามีสารตั้งต้นที่เราสงสัยว่าเป็นสิ่งที่ทำให้โลกเราเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้เป็นตอนที่เขากำลังจะเก็บแซมเปิลค่ะตอนแรกเขาจะส่งคล้ายๆเป็นปืนระเบิดลงไปเพื่อที่จะทำให้พื้นผิวมันมีเศษหินนะคะแล้วเขาก็จะส่งตัวยานแม่เพื่อไปเก็บแล้วก็ส่งกลับโลกซึ่งก็หลังจากเก็บในปี2018ทั้งหลายก็ได้มีโอกาสไปอยู่ในคอนโทรลรูมของมาร์คอตที่จะส่งสัญญาณแล้วก็ส่งคำสั่งค่ะก็ตอนนี้ก็เดินทางกลับโลกมาถึงแล้วทั้งหลายก็เฝ้ารอว่าผลของการเก็บแซมเปิลของการเมชเชอร์เมนต์ของเราเนี่ยเปรียบเทียบแล้วกันจะเป็นยังไงก็คร่าวๆของมิชชั่นที่แหวนทำก็จะประมาณนี้ค่ะซึ่งแหวนรับผิดชอบเรื่องการทดสอบซอฟต์แวร์ของบนตัวแอสเทอรอยด์แลนเดอร์มาสคอตค่ะแหวนก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเวลาตอนที่เราเอามาสคอตเนี่ยค่ะไปติดตั้งบนฮายาบุสะ2ก็ต้องมีการทดสอบซึ่งแหวนก็ได้ติดต่อกับทางฮายาบุสะทีมอย่างใกล้ชิดซึ่งเราทั้งทางเยอรมันแล้วก็ทางฝรั่งเศสก็คือทำงานร่วมกับทางญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดค่ะเรามีคอลเลคชั่นที่ดีในการทำงานร่วมกันประมาณนี้ค่ะประสบการณ์ที่ได้ไปทำงานร่วมกันมากับทางฮายาบุสะของค่ะครับผมขอบคุณคุณแหวนมากนะครับแหมประสบการณ์ครั้งนี้น่าจะสร้างความตื่นเต้นให้กับคนทั่วโลกนะครับแล้วก็ประเทศไทยของเรานะครับก็จะขอเรียนถามดร.อมรินทร์ดร.แจ็คนะครับว่าเห็นภาพความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับองค์กรอวกาศยุโรปแบบนี้แล้วประเทศไทยของเราเนี่ยครับอย่างจิสด้าเนี่ยจะสามารถที่เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในโครงการระดับอวกาศนานาชาติแบบนี้ได้อย่างไรบ้างครับครับเดี๋ยวจริงๆมีหลายช่องทางมากเลยนะครับที่เราจะสามารถมีความร่วมมือกันได้ประเทศไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยก็มีสัมพันธ์ที่ดีต่อการมาช้านานนะครับจริงๆผมอยากจะคุยเรื่องของไอการสำรวจตัวแอสโทรไลด์ตัวนี้อย่างที่น้องแหวนมาแก้ได้พูดมามันยังมีรายละเอียดอีกหลายอย่างเลยที่เรากระโดดข้ามไปเหมือนเดี๋ยวพูดถึงเรื่องความร่วมมือนะครับเดี๋ยวกับไพมาสคอร์ดเดี๋ยวพูดถึงฮายุสันเนี่ยมันผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเลียงเท่าไหร่อย่างตัวก่อนหน้านี้นะครับที่น้องแหวนพูดถึงเนี่ยนะครับเราตอนนี้ผมอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยรู้ว่าดาวไออุกกาบาตลิวกูเนี่ยมันคืออะไรมันคือแอสโทรอยด์ใช่ไหมครับดาวเคราะห์น้อยขนาดของมันเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลาง1กิโลเมตรเลยนะครับ1กิโลเมตรนี่ขนาดไหนครับหอไอเฟลมันยังแค่300กว่าเมตรเองนะครับตึก Empire State ก็ประมาณ400กว่าเมตรมันใหญ่มากเลยครับเจ้าลิวกูเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของตัวเขาเรียกว่ากลุ่มอพอลโลนะครับเป็นกลุ่มที่จะสร้างความเสียหายโอกาสสร้างความเสียหายให้กับโลกได้เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1กิโลเมตรถ้าตกใส่โลกเป็นยังไงครับนั่นเป็นเหตุผลที่ให้แลบวิจัยลินเนียนะครับของ NASA กับทาง MIT เนี่ยเขาเฝ้าระวังนะครับเขาสำรวจแล้วก็เจอ
เจ้าอุกกาบาตตัวเนี้ยโคจรอยู่รอบโลกเป็นการโคจรที่เรียกว่าเป็นคาบแล้วกันครับคือมีวงโคจรที่สมบูรณ์ทำให้เราสามารถที่จะเอาเจ้านี่แหละเดี๋ยวเราจะส่งดาวเทียมไปสำรวจถ้าเกิดว่ามันโคจรไม่มีความเรียกว่าเป็นพีเรียดิกนะครับเราจะส่งดาวเทียมเนี่ยไปสำรวจเนี่ยลำบากดาวเทียมฮายาบุสะที่เราพูดถึงก็อยู่เนี่ยขนาดมันประมาณตู้เย็นตู้นึงเลยน้ำหนัก600กว่ากิโลนะครับมัสคอตตัวที่น้องแหวนพูดถึงเมื่อกี้ก็ขนาดผมมองว่าเหมือนประมาณกระเป๋าเจมบอลเลยนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีเป็นโรเวอร์อีก2ตัวด้วยนะครับที่ไปกับฮายาบุสะนี้นั่นคือหมายความว่าฮายาบุสะตัวเดียวเนี่ยนะครับมีโรเวอร์2ตัวแล้วก็มีแลนเดอร์1ตัวนะครับดีพลอยบนดาวเคราะห์นะครับเป็นความยากมากบนดาวริวกูเนี่ยครับไม่ได้มีแรงดึงดูดเยอะเหมือนบนโลกเราโลกเรามี 9.8 เมตรกว่าเซกสแควร์ใช่ไหมครับบนดาวริวกูเนี่ยโหน้อยมากเป็นระดับ 0.01 เลยนะครับน้อยมากโรเวอร์เหมือนที่เราเคยเห็นของ NASA นะครับเคลื่อนที่แบบมีล้อนะครับค่อยๆเคลื่อนที่ไปนะครับอัตโนมัติแต่ว่าอย่างที่น้องแหวนพูดก็คือใช้มอเตอร์ในการหมุนตัวเองดีดตัวเองไปดีดแรงไม่ได้นะครับดีดแรงคือหลุดอวกาศเลยอันนี้เป็นเทคโนโลยีอย่างนึงนะครับที่เราก็ต้องศึกษาว่าเราจะไปถึงจุดนั้นเราจะศึกษาอะไรแล้วก็อย่างที่หลายๆท่านบอกมาว่าเราอยากจะรู้ต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตนะครับเขาก็เชื่อว่าเมื่อหลายพันปีก่อนอาจจะอุกกาบาตมันอาจจะเคยตกมาที่โลกของเราจนค่อยๆก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับนั่นก็เป็นอย่างนึงแต่ว่าที่แน่ๆนะครับเราอยากรู้ว่ามีแร่ธาตุอะไรบ้างนะครับอนาคตของการทําเหมืองแร่ในอวกาศเป็นไปได้ไหมนะครับเป็นธุรกิจอย่างนึงนะครับเป็นบิสซิเนสอย่างนึงที่ตอนนี้ชิดด้านเนี่ยก็กำลังให้ความสนใจเรื่องนี้อยู่เราอาจจะยังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่การศึกษาเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าแค่เราไปเจาะหินกลับมาได้อะมันไม่ได้มีประโยชน์แค่นั้นบางคนอยากรู้นะครับว่าเรารู้ต้นกำเนิดของจักรวาลไปแล้วได้อะไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันจะเกิดธุรกิจเกิดขึ้นวันนึงถ้าเรารู้ว่าอุกกาบาตพวกนี้มันสามารถที่จะก่อสร้างได้นะครับทำเป็น 3D printing ได้บนดวงจันทร์บนดาวอังคารได้นะครับเราเตรียมอุปกรณ์ไปแล้วก็ไปดึงพวกนี้มาใช้ประโยชน์ได้แน่นอนครับจิสต้าเนี่ยก็เลยมีความร่วมมือกับทั้งทางเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สกรีนก็คือ Isaac G ที่ผมพูดก่อนหน้านี้นะครับนี่ครับก็คือว่าเรามีความร่วมมือกันนะครับในระดับนานาชาตินะครับแล้วก็แจ็คซ่าเนี่ยก็อยู่ในเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเองพี่เบ้งเห็นหน้าจอใช่ไหมครับตอนนี้เห็นชัดเจนครับครับก็คือแจ็คซ่าก็อยู่ตรงนี้มีชิสด้านะครับคือประเทศเราก็มีชิสด้าเนี่ยที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนด้านการสำรวจอวกาศระดับนานาประเทศอยู่นะครับ ISAC G ซึ่งก็มีนาซารวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็Artemis โปรแกรมก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมนี้เช่นกันนะครับแล้วชิต้าเนี่ยก็พยายามที่จะทำความร่วมมือนะครับโดยที่เราคาดว่าปี64หรือ65เนี่ยเราอาจจะสามารถที่มีความร่วมมือแล้วก็พัฒนาเป็นเพโลดสักอย่างหนึ่งเป็นอินสตูเมนต์ scientific instrument สักอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็น small rover อะไรเนี่ยร่วมไปกับเขาด้วยอย่างเช่นที่แจ็กซ่าเนี่ยเขาก็เริ่มมีแนวทางการพัฒนาเป็นเหมือนรถยนต์โตโยต้าใช่ไหมครับพี่เบ้งที่จะไปสำรวจบนดวงจันทร์ในโครงการอาร์ติมิสนะครับอันนั้นก็ผมเองเนี่ยทางชิซ่าเนี่ยก็มีกำลังมีความร่วมมืออยู่ครับว่าไอ้ส่วนที่เป็นล้อยางเนี่ยประเทศไทยซัพพอร์ตได้ไหมนะครับเราใช้วัสดุยางพาราของภาคใต้เราได้ไหมเนี่ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังดำเนินการหาความร่วมมืออยู่ครับก็จะซัพพอร์ตเหมือนกับเมื่อครั้งหนึ่งที่นาซาเคยไปลงจอดดวงจันทร์ตอนนั้นเมื่อนานมาแล้วนะครับนั่นก็เป็นความพยายามอย่างหนึ่งที่ประเทศไทยจะมีความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านการสำรวจอวกาศครับครับผมขอบคุณครับดร.แจ็คนะครับที่ฉายภาพให้เห็นนะครับของประเทศไทยเราครับในด้านของเทคโนโลยีอวกาศนะครับคำถามต่อมานะขอรบกวนถามอาจารย์อมนะครับในเรื่องของภารกิจยานสำรวจอวกาศฮายาบุสะเนี่ยมันมีความท้าทายยังไงบ้างนะครับแล้วก็มันจะมีประโยชน์อย่างไรกับประเทศไทยกับคนไทยของเรานะครับและคนไทยเราเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนายานสำรวจอวกาศด้วยตนเองไหมครับอาจารย์ปอมครับครับก็ผมขอแชร์สไลด์นิดนึงนะครับ
ไม่ทราบว่าเห็นสไลด์ไหมครับครูนะครับโอเคครับตอนนี้เปิดสไลด์อาจารย์ปอมนะครับตอนนี้การกำลังโหลดสไลด์อยู่สักครู่นะครับครับจริงๆแล้วนะครับครับตอนนี้สไลด์ยังไม่ขึ้นนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของสัญญาอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวอาจารย์ปอมอาจจะเล่าระหว่างรอไฟล์สไลด์ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นหรอครับเดี๋ยวนะฮะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องสัญญาณนะครับได้ครับก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับจากHayabusa 2เราอาจจะไม่ได้ประโยชน์โดยตรงนะครับจากโครงการนี้นะครับแต่ผมว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างได้นะครับอันนี้ผมได้นำคำพูดนะครับของ Project Manager นะครับของ Hayabusa 1นะครับมานะครับตอนที่ให้สัมภาษณ์นะครับฮัลโหลครับครับผมสไลด์ขึ้นมาแล้วได้ยินไหมครับโอเคครับนี่สไลด์ขึ้นแล้วครับครับก็ญี่ปุ่นนะครับแกได้บอกว่าตอนที่ Hayabusa 1เนี่ยประสบความสำเร็จนะครับเราบอกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่มิราเคิลมากนะครับหรือว่าเกิดปาฏิหาริย์นะครับจากยานสำรวจอวกาศที่เราคิดว่ามันน่าจะตายไปแล้วนะครับแต่สามารถกลับมายังโลกได้นะครับใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก3ปีนะครับจริงๆแล้วตอนที่ Hayabusa 1ไปถึงเนี่ยทุกอย่างแทบจะพังหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นIon Thruster นะครับที่มีการลีกของเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ระบบการสื่อสารนะครับแล้วก็การควบคุมการทรงตัวเนี่ยเสียเกือบทั้งหมดนะครับแต่ว่ายังสามารถกลับมาได้นะครับทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเรียนรู้อะไรหลายอย่างนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเพิ่มศักยภาพของตัวเองเนี่ยคือการchallenge นะครับงั้นการ challenge นี่หมายความว่าเราจะไม่ได้ทำสิ่งที่เราทำได้นะครับแต่ว่าเราจะพยายามในสิ่งที่เรายังทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเมสเสจจากProfessor Kawaguchi Junichiro นะครับซึ่งเป็น Project Manager ของ Hayabusa 1นะครับงั้นสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับจากสตอรี่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Hayabusa 2เองก็ตามนะครับก็คือเราการที่เราพยายามทำสิ่งที่ยากเนี่ยนะครับให้มันได้เป็นการเอาชนะนะครับข้อจำกัดของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการ challenge นะครับก็เป็นคีย์สู่ความสำเร็จนะครับของประเทศเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยจะมองโครงการนี้เป็นแบบอย่างนะครับผมคิดว่าประเทศเราควรจะมีโปรเจกต์อะไรที่มัน challenge แบบนี้นะครับที่ต้องใช้ความพยายามนะครับถึงจะได้มานะครับแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้นะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่โครงการนี้สอนเรานะครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์ปอมครับคำถามถัดมานะครับอยากจะถามทางคุณโอโนะต่อว่าทางแจ็คต้าเนี่ยมีแผนการอย่างไรต่อไปกับโครงการฮายาบุสะนะครับในอนาคตนะครับโอโนะซัง This is your questionCould you explain the next step of Hayabusa program in the future? Yeah, thank you very much. And I think most of you know about next journey for Hayabusa 2. Ponsaton-san, can you explain it? Oro-san, もう一回お願いします。ごめんなさい。I think the most of the...most of the person knows about the next journey of Hayabusa 2. あんまよく聞こえませんでした。日本語でお願いできますか。ごめんなさい。今、次の Hayabusa 2のミッションのことは皆さんよくご存知ですよね。はい。あ、それ。タイ語に訳してもらって。ハイブサ2の次のプロジェクトは、ハヤブサの、何ですか、さっき、音声が消えてしまって、ごめんなさい、最後まで聞き取りませんでした。はい
はやぶさ2の次のミッション、はい、はあの皆さんご存知だと思いますが、聞こえますか？あ、皆さんがご存知だと思いますがまでですか？はい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 。はい、マキー、クノノズ。それか英語で話しましょうか。そうですね、はい、お願いします。あの最後まであのおっしゃっていただ、はい、いただけたら僕が全部通訳します。あ、はい、はい、お願いします。I think the most of you know about next mission of Hayabusa 2. They after returning to Earth and separation of capsule the 2 days before the Hayabusa.To take off its returning orbit, to go to the another deep space mission. At this time, about half of the ion engine fuel is expected to remain, and it is possible to carry out another new mission that we believed. And next journey to go to the 1989 KY26, which is the another 10 billion kilometers new journey from Earth with another 11 years. And the next target is a very small object with a diameter of 30 meters and a very harsh rotation, a 10-minute rotation asteroid. And it is the celestial body with the characteristics that the humankind has never reached yet.And it is expected that the scientific knowledge obtaining at the Ryugu will be further deepened by the comparative observation of the Ryugu and the characteristics. That is the next. Okay, คือหลังจากมิชชั่นของ Hayabusa 2นะครับก็คือว่าเนื่องจากปริมาณเชื้อเพลิงนะครับของ Hayabusa 2เนี่ยยังเหลืออยู่นะครับก็หลังจากทำการ drop capsule แล้วเนี่ยก็ได้ทำการบินหนีออกไปนะครับจากโลกนะครับซึ่งจะ target ไปที่ดาวเคราะห์น้อยอีกดวงนึงนะครับซึ่งมีขนาดเล็กมากนะครับแต่ว่าเป็นดาวเคราะห์ที่สปินมีรอบการสปินของตัวเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10นาทีนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างไวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสำรวจครั้งใหม่แต่ว่าจะใช้เวลาในการเดินทางถึง11ปีนะครับก็คาดว่าHayabusa 2เนี่ยน่าจะนำข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการไขปริศนาของอวกาศมานำเสนอได้ในมิชชั่นต่อไปนะครับครับขอบคุณอาจารย์ปอมมากครับเสริมอาจารย์ปอมนิดนึงครับเชิญครับครับก็คือเขาจะไปสำรวจต่ออีก2แอสโทรอยด์ครับก็คือเมื่อกี้ที่เขาบอกคือปี2026นะครับจะไปถึงอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตอนปี2030กว่าเนี่ยอีกที่หนึ่งครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับมันก็จะทำให้เรารู้ว่าที่ดาวเคราะห์ดวงทุกอยู่ไกลออกไปเนี่ยนะครับมีสิ่งมีชีวิตหรือว่ามีก๊าซมีแร่ธาตุอะไรบ้างที่เราอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนนะครับครับคุณแหวนมีข้อมูลจะเพิ่มเติมไหมครับทาง next step เหมือนก็อาจจะไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมค่ะแต่แหวนอยากรู้ว่าหลังจากนี้ทาง JAXA มีแผนที่จะพัฒนาดาวเทียมดวงใหม่ๆที่คล้ายๆ Hayabusa หรือเปล่าหรือว่าในโปรแกรมถัดไปเนี่ยมันมีแผนที่เราจะทำอะไรกันต่อไปอ่ะอาจารย์ปอมรบกวนสอบถามคุณโอนุJAXA さん Hayabusa プロジェクトではなく Hayabusa 計画と同じような感じで別の、あの宇宙機こういうあのディープスペースをこう探査する宇宙機は他にあのありますか？あ、yes。という質問です。はい。はい。We have already launched Mercury observation
the satellite to cooperate with the European Space Agency, which is a BepI Colombo, and also the not deep space, but the Moon and the Mars exploration will be begun very soon, and we are going to launch the Moon Explorer the few years after, I think around 2022, 2 years after next, and also the Mars mission we began from the I think maybe 2024 and another 4 years ago, and also the United States proposed to the Artemis, which is the Moon explorations, and we are going to participate in this program together with another international partners. And I think the gateway, the program will be start sometime in the 2023. So those are another, you know, new future missions for the space exploration for us. ครับก็เพื่อให้ผู้ชมทางบ้านได้รับฟังด้วยนะครับก็จริงๆแล้ว JAXA ก็มียานสำรวจอากาศนะครับอาจจะไม่ได้ Deep Space เหมือนกับHayabusa นะครับแต่ว่าก็มี Projection BepI Colombo นะครับซึ่งตอนนี้เป็นยานสำรวจอวกาศที่ทาง JAXA เองเนี่ยได้ร่วมมือกับESA นะครับหรือว่าองค์กรสำรวจอวกาศของยุโรปนะครับไปที่ดาวพุธนะครับซึ่งค่อนข้างเป็นมิชชั่นที่ยากมากนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการและนอกจากนี้นะครับในระหว่างช่วงปี2022ถึง24นะครับก็จะมีโครงการส่งโรเวอร์ไปดวงจันทร์นะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีความร่วมมือกับโครงการ Artemis ของสหรัฐอเมริกานะครับที่จะไปดวงจันทร์เหมือนกันนะครับผมอาจจะตกหล่นอะไรไปบ้างนะครับน่าจะประมาณนี้ครับครับขอบคุณอาจารย์ปอมครับฝั่งนี้คุณแหวนก็อนาคตก็เตรียมตัวทำงานโปรเจกต์ต่อไปนะครับครับผมก็ตอนนี้พอฟังแผนของแจ็คซ่าญี่ปุ่นแล้วเราลองมาฟังแผนของประเทศไทยของเราบ้าง นะครับขอสอบถามดร.แจ็คนะครับว่าแผนงานด้านการสำรวจอวกาศในอนาคตของประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับดร.แจ็คครับอ๋อครับจริงๆก็ได้กล่าวไปเบื้องต้นเมื่อสักครู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะขอพูดรายละเอียดอีกนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือว่าปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกคือว่าไม่ใช่แค่ JAXA นะครับหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างนาริสเองก็ช่างนะครับที่กำลังพัฒนาดาวเทียมอยู่หรือว่ากองทัพอากาศก็เช่นกันคือหลายหน่วยงานเนี่ยเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งโรงเรียนไฮสคูลนะครับหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแคนแซดนะครับกิจกรรมQSAT เนี่ยนะครับหรือแม้แต่ภาคเอกชนนะครับก็มีความสนใจตอนนี้หลายภาคนะครับภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาเนี่ยก็คือพร้อมที่จะก้าวไปสู่เทคโนโลยีอวกาศอย่างเต็มตัวคือเรากำลังจะพูดถึงคำว่า New Space Economy กันอยู่นะครับโดยที่เราพยายามที่จะทำให้มันเกิดเป็นกิจกรรมที่ทำอยู่อย่างต่อเนื่องสุดท้ายแล้วกลายเป็นธุรกิจกลายเป็นอุตสาหกรรมได้นะครับมันไม่ใช่แค่การศึกษาต่อไปละอันนี้มันจะขยับขึ้นไปจนที่จะทำให้เกิดช่องทางในการลงทุนต่างๆเกิดขึ้นครับโดยที่จิสดาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นฟันเฟืองนึงนะครับที่จะช่วยขับเคลื่อนนะครับได้ประเทศในด้านนี้ต่อไปอย่างที่ผมบอกตอนแรกว่าเรามีโครงการ ESS นะครับก็คือ Earth Space System ที่เสนอกับทางภาครัฐเนี่ยเพื่อให้สร้างเป็นกองทุนขึ้นมาให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่บริษัทเอกชนก็ช่างเนี่ยนะครับสามารถที่จะเขียน proposal เนี่ยเพื่อไปของบตัวนี้มาพัฒนาได้นะครับรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการประกาศใช้นะครับเพราะว่าเราก็ต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับว่ามันเป็นไปได้ไหมผมแซมเปิลให้ดูคร่าวๆเลยนะครับว่ามีอาจารย์ในประเทศเราเนี่ยให้ความสนใจมากแค่ไหนนะครับกับการที่เขาอยากจะมาให้ความร่วมมือในด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแชร์แป๊บนึงก็คือมีหลายหน่วยงานเลยนะครับที่เสนอไม่ทราบว่าเห็นหรือยังครับพี่เบงครับตอนนี้เห็นสไลด์แล้วครับครับที่เห็นข้างหน้าตัวหนังสือเยอะๆเนี่ยแหละครับเป็นแผนจากอาจารย์หลายๆมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเลยนะครับที่ต้องการจะศึกษาทดลองงานวิจัยนะครับบนอวกาศ
รวมไปถึงการสำรวจอวกาศในอนาคตนะครับผมแบ่งคอลัมน์เนี่ยเป็น1ปี3ปี5ปี10ปีนะครับผมยกตัวอย่างงานวิจัยบางอันนะครับอย่างเช่นการศึกษาวิจัยนะครับกลไกการปรับตัวของไมโครไบโอนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของมนุษย์อวกาศการเก็บรักษาพันธุกรรมข้าวของไทยนะครับภาคใต้ภายใต้นะครับภายใต้รังสีคอสมิกและสภาวะอวกาศครับหรือสุขภาพของระบบหลอดเลือดในอวกาศนะครับหรือการศึกษาพฤติกรรมของเซลล์มะเร็งและเซลล์ต้นกำเนิดในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำเนี่ยครับต่างๆพวกนี้นะครับเราก็เอามากั่นกรองครับแล้วก็พัฒนาครับสร้างเป็นงานวิจัยที่เป็นเหมือนโรดแมปให้ประเทศที่เราจะไปต่อกันในปี6465เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นโรดแมปที่ทางชิดด้าเนี่ยร่วมกันพัฒนาขึ้นกับทางอาจารย์หลายๆท่านทั่วประเทศนะครับจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับในด้านการสำรวจอวกาศการทดลองงานวิจัยในอวกาศนะครับโดยที่แบ่งเป็นทางด้านของ Space Heal and Space Food นะครับ Space Venture นะครับด้าน Particle Detection แล้วก็ในเรื่องของ Space Exploration Utilization นะครับแล้วก็ในเรื่องของการสำรวจอวกาศโดยตรงก็คือเป็น Space Exploration นั่นเองนะครับซึ่งต่างๆพวกนี้นะครับเรานำไปบรรจุลงในเป็นฐานข้อมูลการวิจัยให้กับนักวิจัยในอนาคตเรียบร้อยแล้วครับไม่ใช่แค่ทำเพื่อชิดด้านหรือเพื่อใครนะครับแต่เพื่อให้นักวิจัยทั้งประเทศนะครับแม้แต่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนก็สามารถที่จะเขียน proposal มาของบไปพัฒนาวิจัยในด้านนี้ได้ครับครับผมขอบคุณดร.อมรินทร์มากนะครับที่ฉายภาพของประเทศไทยเราให้เห็นนะครับว่าก็มีนะครับงานทางด้านอวกาศเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะครับที่รอเราอยู่ในอนาคตนะครับใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับคำถามกลับไปที่ทางคุณอนุสังนะครับอนุสัง this is your questionWhat is JAXA's recent collaboration with organizations in Thailand? Yep. We have a very strong cooperation with JISTA, of course, and also NASA as well. And so we have conducted the protein crystallization experiment in the space last March.I think the result is quite well, that I guess. And handover ceremony has been done in the a few months ago at the JISTA. And we would like to ask the final result of the experiment, which utilizing the crystallized in the space at the ground by NASA BiTech.And also, we have concluded the fundamental MOU between the JISTA and last year, and which is including many activities for the space-related development and the utilization. And in the future, we have a lot of the potential to cooperate with the Thai in terms of space development.Utilization, including the satellite data utilization, satellite development, and also the space exploration, joint mission for joint research for another space-related activities in the future. Thank you very much. ครับ เชิญอาจารย์ปอมนะครับ ครับ อันนี้ดร.แจ็คน่าจะแปลดีกว่าไหมครับพอดีผมไม่ได้ฟังทั้งหมดนะครับแต่ก็อ๋อโอเคครับใช่ใช่ก็คร่าวๆก็คือที่เขาพูดก็คือจริงๆจิสต้าเพิ่งจะรีไซน์ไปนะครับตัว MOU ระหว่างจิสต้ากับแจ็คซ่านะครับไปเมื่อน่าจะผมจำไม่ได้ประมาณต้นปีที่ผ่านมานะครับก็คุณยามากาวะใช่ไหมฮิโรชิยามากาวะนะครับผู้ประธานของแจ็คซ่านะครับกับอาจารย์น่าจะเป็นอาจารย์อานนท์ในสมัยนั้นนะครับก็เพิ่งรีไซน์ไปแล้วก็เราก็มีความร่วมมือกับทางแจ็คซ่าอยู่นะครับที่เป็นเรื่องหลายๆอย่างนะครับรวมถึงเรื่องด้านการสำรวจอวกาศด้วยเช่นกันครับโดยปกติแล้วกับทางแจ็คซ่ากับเราก็เรื่องของดาวเทียมการใช้ภาพจากดาวเทียมอันนี้เป็นเรื่องที่เราทำอยู่มาตลอดครับ
พียงแต่ว่าในขาของการสำรวจอวกาศเนี่ยอันนี้ยังเป็นอะไรที่ใหม่กับเรามากครับทางแจ็กซ่าเนี่ยก็กำลังค่อยๆขยับเข้ามาสักพักแล้วล่ะครับอย่างจิสดาก็เริ่มที่จะส่งงานวิจัยตัวผลึกโปรตีนไปกับตัวคีโบนั่นก็คือของแจ็กซ่าเช่นกันนะครับแต่ก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่างครับอย่างเช่นความร่วมมือกับในผ่าของที่ไปอาร์เทมิสนั่นก็เช่นกันครับอาจารย์ปอมเสริมได้ครับครับครับก็น่าจะครอบคลุมแล้วครับครับโอเคครับถามดร.แจ็คนิดนึงครับหลังจากช่วงเปลี่ยนผ่านมาสู่ยุคของผู้อำนวยการจิสดาท่านใหม่นะครับดร.ปกรณ์ท่านมีวิสัยทัศน์ในเรื่องอวกาศในประเทศไทยอย่างไรบ้างครับโอ้เป็นคำถามที่ผมตอบรวมๆแล้วกันนะครับก็คือว่าเราก็มุ่งเข้าสู่เราเรียกว่าจิสดาจะทำตัวเป็นเรียกว่าบทบาทใหม่ดีกว่าครับเป็นฟาซิลิเตอร์นะครับก็คือจะเป็นเหมือนซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังให้อำนวยความสะดวกนะครับทั้งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางอย่างเช่นการขออนุญาตอะไรต่างๆเช่นการจัดทำพ.ร.บ.กิจการอวกาศแห่งชาติด้วยก็เช่นกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนี่ก็คือว่าเราจะซัพพอร์ตให้หน่วยงานอื่นเนี่ยนะครับเป็นคนอำนวยความสะดวกให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเดินไปข้างหน้าในด้านอวกาศในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศอย่างเต็มที่นะครับนั่นก็คือเป็นเจตนารมณ์ของดร.ปกรณ์นะครับท่านผู้อำนวยการของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าจิตด้านเนี่ยก็จะมุ่งส่งเสริมให้เกิด new space economy ให้ได้นะครับก็คือเราทราบกันดีครับว่าอุตสาหกรรมอวกาศเนี่ยเราพยายามพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องแล้วเราพูดกันมาหนาหูแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เกิดขึ้นสักทีมันมีหลายๆอย่างนะครับที่ยังติดขัดอยู่นะครับอุตสาหกรรมอวกาศมันจะเกิดขึ้นได้นะครับมันต้องมีการพัฒนาดาวเทียมนะครับการพัฒนาการซัพพอร์ตแล้วก็การพัฒนาลอนช์อินดัสทรีอะไรพวกนี้ครับที่มันเป็นสิ่งที่ภาระหน้าที่ที่ซิสต้าต้องดำเนินต่อไปนะครับทั้งในด้านของการจัดให้มีพ.ร.บ.กิจการอวกาศแห่งชาติตั้งสำนักงานกิจการกำกับกิจการหรือสุดท้ายแล้วการจัดตั้งองค์การอวกาศแห่งชาติด้วยก็เช่นกันครับครับขอบคุณดร.แจ็คครับครับขอเรียนถามทางคุณแหวนได้ไหมครับว่าจากประสบการณ์ที่ทำงานกับหลายๆองค์กรอวกาศของโลกนี้นะครับคุณแหวนจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับองค์กรอวกาศในประเทศไทยที่จะต้องเดินหน้าในอนาคตนะครับได้ยินไหมคะได้ยินครับก็จริงๆก็แนวทางของประเทศไทยแหวนก็คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วค่ะที่เราเริ่มที่จะให้ความสนใจในการพัฒนาทางด้านอวกาศแต่ก็อย่างที่อาจารย์ปอมพูดค่ะว่าเราถ้าเราไม่ก้าวผ่านการชาเลนจ์หรือทำอะไรยากๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เราพัฒนาไปได้ช้าซึ่งเหมือนก็อยากจะให้เหมือนทางจิสดาหรือทางองค์กรในประเทศไทยเนี่ยค่ะอาจจะมีโปรเจกต์ที่มันชาเลนจ์มากๆขึ้นมาเพื่อที่จะเร่งการพัฒนาในเมืองไทยรวมทั้งทางไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยหรือว่าทางภาคเอกชนค่ะเพื่อที่เราจะได้พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอวกาศหรือจริงๆแล้วมันอาจจะสามารถขยายไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะเพื่อที่ทางภาครัฐหรือทางจิสต้าหรือทางองค์การอวกาศต่างๆเนี่ยเราจะได้ร่วมมือแล้วก็พัฒนากันได้มากขึ้นนะครับแล้วตอนนี้นี่มีคนไทยที่ทำงานด้านอวกาศต่างประเทศนี่จำนวนเยอะไหมครับอันนี้เหมือนก็ไม่ทราบตัวเลขที่ชัดเจนนะคะแต่ที่ทางที่ DLR ที่เยอรมนีอะค่ะก็มีคนไทยทำงานอยู่พอสมควรอาจจะไม่ใช่ในด้านของดาวเทียมโดยตรงอาจจะเป็นทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจากอวกาศหรือว่าอาจจะมีทางด้านจริงๆทางคนไทยที่เคยไปเรียนทางที่นู่นก็อาจจะมีพวกวิเคราะห์ทางด้านความร้อนของยานอวกาศต่างๆหรือว่าทางกล้องเทอร์โมที่จะไปถ่ายที่ดาวอังคารอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีคนไทยเป็นอยู่ในส่วนเล็กๆแต่ว่าไม่แน่ใจเรื่องตัวเลขค่ะก็จะแต่ว่าเรามีบ้างครับถ้าในเรื่องของการสร้างคนที่จะมาเข้าสู่นะครับวงการอวกาศของประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเรียนถามอาจารย์ปอมนะครับว่าทิศทางและอนาคตเนี่ยแนวโน้มในการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมอากาศยานในประเทศไทยเนี่ยเราจะสร้างคนเนี่ยตอนนี้มีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับเรื่องการเรียนการสอนในประเทศไทยครับได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงนะครับครับผมผ
ว่าทราบข้อมูลจากอาจารย์ปอมครับว่าก็มีเยาวชนไทยได้เริ่มสนใจทางด้านนี้เนี่ยจำนวนเยอะขึ้นพอสมควรเลยนะครับครับไม่ทราบเห็นสไลด์ไหมครับตอนนี้เห็นแล้วขึ้นมาแล้วครับครับก็ในเรื่องของการเรียนการสอนเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมอวกาศนะครับในประเทศเรานะครับอย่างที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ได้มีโครงการนะครับดาวเทียม NEXT นะครับที่ให้นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยออกแบบแล้วก็สร้างแล้วก็ส่งไปในอวกาศจริงๆนะครับก็ดาวเทียมดวงนี้นะครับได้ส่งไปเมื่อปี2018นะครับก็มีปัญหาหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างทางนะครับหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้สึกว่าจริงๆแล้ว trouble เนี่ยมันเป็นเหมือนกับแปดแห่งความสำเร็จนะครับแต่เราไม่ควรมองมันเป็นอุปสรรคนะครับก็เราก็ไม่ย่อท้อนะครับแล้วก็ได้มีการทำ outreach program นะครับไปให้ความรู้นะครับกับนักเรียนนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับอย่างดาวเทียมดวงที่เห็นนะครับก็จะเป็นของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับที่เด็กมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยได้ออกแบบและสร้างนะครับก็เราก็นำองค์ความรู้นะครับกับปัญหาหลายๆอย่างที่เราได้ประสบการณ์มานะครับไปสอนในระดับต่อไปนะครับเพื่อให้องค์ความรู้เนี่ยมันอยู่ต่อไปนะครับงั้นในอนาคตนะครับก็ผมคิดว่าในประเทศไทยเองเนี่ยเราก็คงจะเห็นหลายๆมหาวิทยาลัยนะครับต่างก็สร้างดาวเทียมนะครับหรือแม้แต่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับหรือระดับปวช.นะครับหรืออาจจะเล็กลงไปอีกนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับด้านอวกาศนะครับอย่างในสไลด์นี้นะครับเป็นสไลด์ของภาคีนะครับทางด้านวิศวกรรมอวกาศในระดับอุดมศึกษาของประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นดาวเทียมที่มหาวิทยาลัยนะครับรวมถึงโรงเรียนด้วยนะครับที่ในประเทศญี่ปุ่นสร้างและส่งไปในอวกาศจริงๆนะครับจะเห็นได้ว่าในปี2003เนี่ยนะครับเราจะมีดาวเทียมดวงแรกของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นคิวบ์แซตนะครับแล้วก็เป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกด้วยนะครับก็หลังจากนั้นเป็นต้นไปนะครับหลายๆมหาวิทยาลัยและหลายๆโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นก็ต่างก็ให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือทำจริงๆนะครับแล้วก็ส่งดาวเทียมไปในอวกาศนะครับจนปัจจุบันเนี่ยนะครับเด็กนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้ทำแค่ดาวเทียมแล้วนะครับก็ทำไปถึงยานสำรวจอวกาศนะครับอย่างด้านบนด้านซ้ายด้านซ้ายบนสุดจากซ้ายมารูปที่4นะครับเป็นชื่อโปรคิองนะครับเป็นยานสำรวจอวกาศไปใน deep space นะครับไปสำรวจดาวศุกร์นะครับไป fly by ก็เป็นยานสำรวจอวกาศอันแรกของโลกนะครับที่เกิดจากฝีมือนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้ก็มีอีกหลายมหาวิทยาลัยนะครับที่กำลังทำนักศึกษาเนี่ยกำลังสร้างยานสำรวจอวกาศไปดวงจันทร์นะครับงั้นผมก็เลยคิดว่าประเทศไทยเองนะครับก็คงจะเดินไปในผาดเดียวกันเช่นนี้นะครับว่าเราคงมีอีกหลายๆโรงเรียนและหลายๆมหาวิทยาลัยนะครับเริ่มสร้างดาวเทียมของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปในอวกาศท้ายสุดนะครับก็อันนึงผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องราวสตอรี่ที่อยากจะแชร์นะครับในระหว่างที่ผมเป็นนักเรียนนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวดาวเทียมลูกด้านซ้ายล่างนะครับชื่อไซโฟนะครับของมหาวิทยาลัยโตเกียวนะครับอันนี้เป็นคิวบ์แซตลูกแรกของโลกนะครับหัวหน้าทีมนะครับของดาวเทียมดวงนี้นะครับตอนนั้นผมอยู่ปริญญาตรีนะครับตอนประมาณปี3ปี4นะครับหัวหน้าทีมก็คือดร.ซึดะยุยจินะครับซึ่งคนๆนี้ก็คือโปรเจกต์แมเนเจอร์ของ Hayabusa 2ปัจจุบันนะครับก็อยากจะให้ผู้ชมทั้งบ้านนะครับกับน้องๆนักศึกษาที่กำลังรับชมอยู่นะครับว่าวิศวกรนะครับที่สร้างยานสำรวจอวกาศไปลงดาวเคราะห์น้อยริวกูเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นมาจากการพัฒนาดาวเทียมดวงเล็กๆแบบนี้ในมหาวิทยาลัยมาก่อนเช่นเดียวกันนะครับก็คาดว่าประเทศไทยเรานะครับก็จะสร้างบุคลากรแบบนี้นะครับผ่านโครงการแบบนี้เยอะๆในอนาคตนะครับพี่เป็นครับเสียงมูดอยู่ครับสายเป็นชุดเลยโอเคครับก็ขอบคุณอาจารย์ปอมมากนะครับก็ฟังแล้วก็มีความหวังนะครับกับอนาคตของประเทศไทยนะครับในการตั้งกำลังคนทางด้านอวกาศที่จะมาพัฒนาประเทศไทยต่อไปนะครับก็ทราบมาว่าทั้งอาจารย์ปอมแล้วก็ดร.แจ็คเนี่ยจบปริญญาเอกมาจากญี่ปุ่นด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับ
ใช่ใช่ครับแอบน้อยใจนะครับเมื่อกี้ดาวเทียมไม่มีโพลิโฟที่ผมทำนะครับมีโพลิโฟจะเก่าครับจะแจกนะครับผมเพิ่มให้ครับขอบคุณครับเพิ่มเติมจากอาจารย์ปอมนิดนึงนะครับก็คือว่าทางด้านขา Space Technology เนี่ยผมก็มองว่าไม่มีใครเกินดร.พงศธรคนนี้แล้วนะครับในเวลานี้นะครับส่วนอีกอย่างนึงก็คือพอดีว่าผมก็ไปหาข้อมูลมานะครับเพื่อจะมาพูดคุยวันนี้ผมก็พบว่าเมื่อวันที่20ตุลาที่ผ่านมา NASA เขาก็เพิ่งไปสำรวจดาวแอสโทรอยด์นี่เหมือนกันนะครับโดยดาวเทียม Osiris นะครับซึ่งเขาก็ได้แซมเปิลเหมือนกันนะครับผมก็ไปดูนะครับลักษณะหน้าตาของตัวอุกกาบาตริวกุกับตัวเบนุเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคือมันก็มีความคล้ายคลึงกันแล้วก็เข้าไปดูอีกนะครับว่าอุกกาบาตพวกนี้มันก็ถูกแบ่งออกเป็นคลาสต่างๆมากมายนะครับคือเขาแบ่งเป็นย่านเลยนะครับว่าคลาส C คลาส S นะครับคลาสอะไรของเขาเนี่ยนะครับก็มีแยกย่อยลงไปอีกเนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราไปศึกษาครับมันไม่ใช่แค่ขาเทคโนโลยีอย่างเดียวมันก็จะมีขาในด้านวิทยาศาสตร์ด้วยเขาศึกษาไปจนถึงว่าไอ้จริงๆริวกุเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากการชนกันของดาวเคราะห์ดวงขนาดใหญ่เขาเรียกว่าแพนเนตรอยก็คือแพนเนตรวมกับแอสโทรอยคือดาวเคราะห์ดวงใหญ่นั่นเองชนกันแล้วแตกก็เป็นเศษเป็นพวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มันก็ยังมีแอสโทรอยเบลนะครับที่อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสอีกในวงของดาวพฤหัสก็ยังมีกลุ่มของอุกกาบาตเนี่ยครับองค์ความรู้พวกนี้เราไม่มีในบ้านเราเลยนะครับบ้านเราไปพิมพ์คำว่าดาวเคราะห์น้อยครับจะเจอ 2-3 บรรทัดเองนะครับแต่ถ้าไปพิมพ์คำว่าแอสโทรอยเนี่ยขึ้นเพียบเลยนะครับใน Google เนี่ยดังนั้นมันเห็นความแตกต่างครับว่าประเทศไทยเราอาจจะยังไม่ให้ความสนใจหรือว่าเรายังศึกษาไปไม่ถึงอะไรก็ช่างแต่ผมก็ยังเชื่อว่านะครับคนไทยมีความสามารถครับน้องแหวนก็เป็นหลักฐานที่เห็นแล้วนะว่าไปทำไอ้เจ้าตัวมาสคอตกับเข้ามาแล้วด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่ารัฐบาลก็ไม่ควรที่จะฝากผ่านไปนะครับผมเองก็เป็นกระบอกเสียงหนึ่งนะครับที่จะต้องเก็บเกี่ยวเอาบุคลากรพวกนี้นะครับเข้ามาทำอีกไม่นานเทียร์สองก็จะมีบุคลากรเพิ่มเข้ามาอีกนะครับทางสตล.นะครับไปพัฒนาเทียมสางชุนอะไรเนี่ยก็จะกลับมาอีกเช่นกันตรงนี้ผมมองว่าอนาคตประเทศไทยเริ่มสวยแล้วแต่ขอให้มีการสนับสนุนอย่างชัดเจนนะครับอย่างต่อเนื่องเราอาจจะต้องอย่างที่อาจารย์พงศธรพูดนะครับว่าความล้มเหลวนะครับหรือ problem เนี่ยมันอย่าไปมองแล้วมันท้อแต่มองแล้วให้ฮึดสู้ว่าจะข้ามมันไปยังไงเราจะฝ่ามันไปได้ยังไงอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับหลายๆอย่างพวกนี้นะครับมันจะทำให้เรื่องที่แจ็คซ่าทำที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับประเทศไทยเราก็จะทำได้เช่นกันในอนาคตครับขอบคุณครับพี่เบ้งครับครับผมคุณแหวนครับขอถามแทนน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะครับว่าถ้าเกิดมีน้องๆเนี่ยสนใจอยากจะเข้ามาทำงานแต่คุณแหวนเนี่ยเป็นวิศวกรในด้านยานสำรวจอวกาศเนี่ยจะต้องเรียนสาขาไหนยังไงแล้วก็วิธีการที่จะเข้าองค์กรอวกาศต่างประเทศเนี่ยต้องทำยังไงครับจริงๆก็ถ้าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาทางอาจจะน้องๆม.ปลายเนี่ยค่ะก็คือต้องตั้งใจศึกษาฟิสิกส์คณิตศาสตร์ให้ดีคือจริงๆเนี่ยเราอาจจะเรียนปุ๊บเราก็ไม่เข้าใจว่าไอ้เราจะไปใช้ทำอะไรแต่ว่าการที่เราจะทำดาวเทียมหรือจะทำอุปกรณ์เช่นหุ่นยนต์โดรนหรืออะไรต่างๆที่จะใช้เทคโนโลยีสูงๆเนี่ยค่ะพื้นฐานด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราจะได้ใช้แทบจะทุกวงการเลยค่ะก็คืออยากจะให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในสิ่งพวกนี้นอกจากเรื่องวิชาการแล้วค่ะก็อยากจะให้ลองศึกษาทำกิจกรรมด้วยตัวเองอาจจะไม่ใช่ด้วยตัวเองด้วยที่จะได้ลงมือทำค่ะอย่างเช่นดาวเทียมของทางมหาวิทยาลัยหรือว่าการแข่งขันหุ่นยนต์โปรแกรมการแข่งขันต่างๆอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีที่เราทำได้ทำงานโปรเจกต์จริงๆค่ะก็คือนอกจากเรื่องวิชาการแล้วเรื่องการลงมือทำแล้วเราเน้นทั้งสองด้านถ้าเราตั้งใจจริงอะค่ะเราก็จะสามารถก้าวไปเข้าร่วมโปรแกรมหรือเราอาจจะสามารถสร้างโปรแกรมสำรวจอวกาศในเมืองไทยได้ในสักวันหนึ่งค่ะครับขอบคุณนะครับคุณแหวนครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าคุยกันมาได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการสำรวจอวกาศนะครับจากองค์กรสำรวจอวกาศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญนะครับจากหลากหลายวงการในประเทศไทยนะครับ
แล้วก็รวมถึงคุณแบร์นะครับที่เป็นแขกรับเชิญพิเศษเข้ามาในวันนี้ช่วยเติมเต็มนะครับให้ข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมการสัมมนาวันนี้มีท่านใดอยากจะเสริมทิ้งท้ายช่วงนี้ไหมครับโอเคครับผมก็ถือว่าวันนี้ก็ขอจบการเสวนาเพียงเท่านี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับโอนุซังนากามุระซังโอเค thank you very much for joining us today it's a very fruitful online seminar today thank you very much thank you very much so we are pleasure to participate this event so thank you very much for watching the audienceขอบคุณรับเชิญมีอีเวนต์วันนี้นะครับนี่กูใช่นะครับก็ทางขอบคุณครับทางคุณสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องสวัสดีครับครับบ๊ายบายครับครับสำหรับผู้ชมที่ติดตามทาง Facebook Live นะครับโอกาสหน้าเราจะมีการจัดเสวนาอีกก็จะขอเชิญทุกท่านมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ